ไฟปิดอยู่นะครับเปิดไฟนั่งงานจริงเห็นปะไฟลักษณะการเปิดเหตุชัดเจนครับปิดไฟมันก็ปิดครับเห็นปะลักษณะนี้คือเราสามารถนำไปโมดิฟายในการติดตั้งการใช้งานนะผมจากหน้างานโดยตรงว่าตอนนี้เราเปิดไฟเปิดปิดไฟในบริเวณไหนครับสวัสดีครับผมมาพบผมนะWasan DIY นะครับวันนี้ผมถือว่ามีมินิโปรเจกต์เล็กน้อยนะมานำเสนอให้หลายคนที่สนใจนะเกี่ยวกับการใช้งานตัวแอปพลิเคชัน Blynk นะผมจาก EP ก่อนนะผมก็จะทำการนะผมแสดงสถานะการปิดเปิดสถานะของหลอดไฟเราผมมาแสดงสถานะบนแอปนะผมซึ่งจากรูปภาพที่ผมมาแสดงนะครับถือว่าเป็นรูปภาพที่ผมก๊อปมาจากเว็บอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีการเอาภาพจากหน้างานจริงนะผมจากที่เราถ่ายจากหน้างานจริงว่าตอนนี้สถานะหลอดไฟที่เราติดตั้งไม่ว่าจะเป็นติดตั้งที่หน้าบ้านหลังบ้านห้องครัวเนี่ยเราก็สามารถถ่ายภาพมาครับขณะที่มันเปิดไฟอยู่ครับมันปิดไฟอยู่ครับเพื่อที่จะเอาภาพสถานะของจริงจากหน้างานครับผมมาแสดงที่ตัวแอปเลยครับผมว่าตอนนี้ไฟเปิดหรือไฟปิดอยู่นะครับผมแบบง่ายๆครับผมซึ่งตัวนี้ก็ใครที่จะมาเข้ามาดูแล้วก็สนใจที่จะในเรื่องของพวกโปรแกรมพวกการสร้างแอปต่างๆนะผมก็มีทำไปแล้วที่แล้วนะผมซึ่งเป็น EP 35นะผม Blynk IoT EP 35นะผมใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยครับผมจะทิ้งไว้ด้านบนเนี่ยครับมุมขวามือเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเอารูปภาพจากหน้างานนะผมอัปโหลดบนขึ้นไปบน Google Drive แล้วก็แปลงจาก Drive มาเพื่อที่จะเอามาแชร์เป็นลิงก์นะผม URL นะผมจากตัวอย่างที่ทำไปดูนะประมาณนี้นะครับผมก็ทำการนะเปิดปิดที่หน้างานนะผมเดี๋ยวทดสอบไปดูนะครับนี่ครับเปิดปิดที่หน้างานครับเปิดไฟนี่ครับที่หน้างานไฟก็ติดนะครับปิดไฟเนี่ยไฟก็ดับนะครับผมแล้วก็กดที่ก็มีการปิดที่หน้างานนะซึ่งการปิดมันก็ถูกอ้างอิงจากแอปเหมือนกันครับหน้างานก็ได้นะตัวนี้เปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟซึ่ง2ระบบนี้มันจะลิงก์กันนะผมระหว่างแมนนวลกับไอ้โมบายคอนโทรลนะผมนี่ครับนี่ครับผมแล้วก็สามารถสั่งปิดได้ครับซึ่งจากตัวอย่างนี้คือผมจะเปลี่ยนจากหลอดไฟที่ผมทำการก๊อปมาจากเว็บนะผมก็จะทำการถ่ายจากหน้างานจริงครับเนี่ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยเอามาเพื่อที่จะอัพโหลดเข้ามาครับผมเพื่อที่จะให้มันแสดงหน้างานจริงว่าตอนนี้ไฟติดหรือไฟดับนะครับผมโอเคเราไปดูกันนะวิธีการทำนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราก็ทำการใช้มือถือเรานะผมถ่ายภาพนะผมถ่ายภาพขณะที่เราเป็นรูปภาพนะเป็นพวกเปิดกล้องมาแล้วก็ถ่ายภาพปกตินะผมโอเคแล้วก็ถ่ายภาพเข้าไปครับถ่ายภาพขณะปิดนะผมโอเคแล้วก็ขณะเปิดแล้วก็ทำการถ่ายภาพครับเมื่อเสร็จทำไงต่อครับเมื่อเสร็จก็โอเคตอนนี้มีแล้วรูปสองรูปภาพซึ่ง2รูปภาพนี้เราเมื่อเราโหลดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอามาตัดกรอบหรือตัดบริเวณที่ต้องการได้นะผมโดยการเปิดขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ตัวโปรแกรมของตัว Windows เองนะผมในการตัดครับนี่ครับขอบมาครับผมนี่ครับขอบเสร็จแล้วก็เลือกขนาดที่ต้องการว่าประมาณไหนเราอาจจะโชว์เซอร์กิตเรานิดนึงนะครับผมนี่ครับผมต้องการประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้นะครับผมซึ่ง2ภาพผมจะตัดเหมือนกันนะขนาดนะครับผมโอเคแล้วก็เซฟนะครับโอเคเนี่ยได้แล้วรูปแรกครับผมต่อมาดูรูป2ครับรูป2ก็เหมือนกันนะทำการขอบเหมือนกันครับตัดกรอบออกไปครับนี่ครับผมก็ตัดตามขนาดที่ต้องการครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็กดเซฟเหมือนเดิมนะครับผมเซฟเป็น Copy นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้ละ2ภาพก็ได้แล้วนะครับ2ภาพนี้คือมันมีภาพซ้ำแป๊บนึงผมไปดูครับนี่ครับ2ภาพนี้ที่เราทำการตัดมาครับอันนี้เป็นภาพเก่านะครับผมอาจจะลบออกหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะครับผมทำการลบออกเพื่อให้หลงครับโอเคตอนนี้ได้ภาพมา2ภาพถามว่าได้ภาพเสร็จปุ๊บทำไงต่อครับเราก็เข้าไปยังตัว Google Drive นะครับผมของเรานะครับผมนี่ครับแล้วก็เข้าไปที่เมลที่เราทำการสมัครนะครับผมแล้วก็ไปที่ตัว Google ไปที่ Drive นะครับผมนะครับ Driveโอเคเข้าไปเสร็จปั๊บเราก็จะสร้างโฟลเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เรานะผมซึ่งตัวนี้ผมก็จะอัปโหลดดิบๆเลยครับผมไม่ต้องมีโฟลเดอร์นะผมก็กดคลิกขวานะผมแล้วก็อัปโหลดนะครับเราก็ไปหารูปไฟล์ รูปของเราว่ามันอยู่ที่ไหนครับผมก็เก็บไว้ที่รูปภาพนะครับผมก็ทำการอัปโหลดได้เลยครับ2ภาพพร้อมกันเลยนะครับผมแล้วกด Open นะครับผมโอเคจากนั้นมันก็ทำการอัปโหลดนะครับนี่ครับตอนนี้มันได้มาละลิงก์มันได้มาละครับผมเนี่ย2 อันได้มาละซึ่งตัวนี้เป็นรูปภาพที่ผมอัปโหลดมาครับไอ้นี่เป็นไอออฟกับออนนะครับผมก็ไปทำการนะครับผมเอาออนก่อนนะครับผมก็ทำการแชร์ลิงก์ก่อนครับอันแรกทำการแชร์ก่อนครับผมเพื่อที่จะสามารถเอาลิงก์เนี่ยไปทำอย่างอื่นได้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนผู้มีสิทธิ์อ่านนะครับผมก็ให้เป็นeditor นะครับผมสามารถดูได้แก้ไขได้ทุกอย่างนะครับผมโอเคแล้วก็ทำการคัดลอกกันครับแล้วก็เซฟนะครับผมโอเคตอนนี้รูปภาพแรกนะครับผมรูปแรกเราทำการแชร์แล้วอะต่อมาผมแนะนำครับมาที่เว็บนี่ครับผมเป็น Google Drive Direct Link นะครับผม Generate นะครับผมตัวนี้ซึ่งข้อดีมันคือมันจะเอารูปภาพที่เราอัพไปยัง Google Drive นะครับผมเอามา generate เป็นภาพโดยตรงนะครับผมหมายว่ายิง Direct URL โดยตรงไปหารูปภาพไปตรงครับแต่ถ้าในกรณีที่เราทำการแชร์เสร็จนะครับเราลองมาเปิดดูครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่ครับลักษณะนี้อย่างนี้ครับผมคือมันมีข้อเสียคือมันไม่ได้เปิดโดยตรงครับคือมันเปิดได้กรณีที่จะต้องมีไดนะผมเช่นกรณีคนที่ไม่มีไดเนี่ยถามว่าเปิดได้ไหมไม่ได้ครับผมตอนนี้มันไม่ได้เป็นรูปภาพโดยตรงนะผมคือคนที่จะเข้าดูจะต้องมีการล็อกอินไอ้ Google นะผม Google Drive เนี่ยเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ในการเข้าดูนะผมแต่ถ้าคนนี้มีก็ต้องทำการล็อกอินก่อนครับซึ่งตัวนี้มันเป็นข้อเสียนะครับในการเอา URL มาใส่ในตัวแอป Blynk ของเราไม่ได้นะผมเพราะมันจำกัดถ้าเราจะเอาลิงก์เนี่ยมาใส่ที่ตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะผมเพราะเนื่องจากมันจะต้องผ่าน Google Drive ก่อนนะผมมันก็จะมี Google Drive ในการบล็อกในการเข้าถึงนะผมโอเคต่อมาแล้วก็ทำการครับผมนี่ครับใช้ตัว Google Drive Direct Link Generate นะผมตัวนี้มาทำการแปลงเพื่อที่จะให้มันเข้าถึงรูปภาพโดยตรงนะผ่าน URL นะผมเรามาดูครับแล้วก็ทำการนะกดวาง URL ที่เราทำการคัดลอกมาเมื่อกี้นะผมโอเคแล้วก็กดไอ้ get direct link นะครับผมนี่ครับเราก็ได้มาละตัวนี้ลองก๊อปมาดูครับผมแล้วลองทำการคัดลอกแล้วลองวางไปที่ URL เปล่านะแล้วก็กด enter ครับนี่ครับสังเกตครับว่ามันก็จะเป็น URL ที่เข้าไปถึงลิงก์โดยตรงนะครับผมตัวนี้โอเคผมก็ทำการคัดลอก URL เมื่อกี้นะที่ผมทำการเจนออกมาเนี่ยคัดลอกมาครับโอเคคัดลอกมาปั๊บผมก็เอามาใส่ที่ตัวแอปผมครับแอปผมก็จากรูปภาพที่ผมทำการก๊อปมาก่อนนะครับผมก็กดเข้าไปแก้ไขนะผมนี่ครับจากตัวอะไรนะ URL 1นะครับผมก็ทำการกดแก้ไขครับแล้วก็กดลบ URL เก่านะผมโอเคแล้วกดวาง URL ใหม่เข้าไปครับเสร็จปุ๊บโอเคมันก็มาเรียบร้อยนะผมก็ทำการกด refresh นะผมปั๊บเรียบร้อยตอนนี้รูปภาพเรามาแล้วต่อมาครับรูปที่2ครับก็เป็นรูปการปิดไฟนะครับผมก็ทำการนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ทำการแชร์นะครับผมจากนั้นก็เปลี่ยนบุคคลการเข้าถึงนะก็ให้เป็น editor นะผมโอเคแล้วก็ทำการคัดลอกก่อนนะครับผมจากนั้นก็กดเสร็จนะครับโอเคจากนั้นก็มาที่ตัว Google Drive Direct Link นะผมตัวนี้ก็กดเหมือนเดิมครับแล้วก็กด generate เหมือนเดิมครับโอเคพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการคัดลอกก่อนครับโอเคเพื่อการตรวจสอบแล้วก็ทำการเปิด URL มาหน้าหนึ่งแล้วก็นะครับกดทดสอบดูครับว่าโอเคมาตอนนี้ได้แล้วโอเคแล้วก็ทำการเอาลิงก์มาครับผมมาใส่ตัวแอปได้เลยนะครับผมโอเคตัว URL 2ก็เป็นสถานะรอดับนะผมก็เอามาใส่ครับหลอดเก่าก็ลบออกครับโอเคแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปครับคอนโทรล V นะครับผมโอเคแล้วก็รอแป๊บนึงครับแล้วก็กดรีเฟรชนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้ละสถานะการปิดเปิดจากหน้างานของจริงนะครับผมจากนั้นก็มาทำการนี่ครับโอเคจากนั้นก็มาทำการดูของจริงเลยครับผมการปิดเปิดตอนนี้ไฟปิดอยู่นะเปิดไฟเห็นปะไฟสถานะการเปิดเหตุชัดเจนครับปิดไฟเห็นปะลักษณะนี้คือเราสามารถนำไป modify ในการติดตั้งการใช้งานนะครับผมจากหน้างานโดยตรงว่าตอนนี้เราเปิดไฟเปิดปิดไฟในบริเวณไหนครับมันก็จะบอกในกรณีที่เรามีการควบคุมหลอดไฟหลากหลายจุดเงี้ยเราไม่รู้ว่าจุดไหนเงี้ยเราก็สามารถดูได้ครับเพราะตัวนี้เป็นรูปภาพจากหน้างานจริงว่าตอนนี้เราเปิดปิดไฟที่ห้องครัวนะตอนนี้เราเปิดปิดไฟที่หน้าบ้านเงี้ยลงรถนะลักษณะเงี้ยเราก็สามารถเอามารูปภาพมาอ้างอิงได้นะผมโอเคครับจากหน้างานจริงนะผมผมปิดไฟอยู่นะผมโอเคจากหน้างานจริงนะผมทำการปิดไฟอยู่นะผมเปิดไฟครับหน้างานจริงเปิดไฟครับที่หน้างานไฟก็ติดนะครับปิดไฟเนี่ยไฟก็ดับนะครับผมแล้วก็กดที่ หน้างานก็ได้นะตัวนี้มาเปิดไฟปิดไฟครับผมโอเคอ่ะเปิดครับโอเคหน้างานจริงมันก็เปิดนะครับผมตัวแอปก็เปิดเหมือนกันครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจก็สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดทำในการแยกทำเป็นเหมือนว่าแยกเป็นโปรเจกต์ครับว่าโปรเจกต์นี้โซนไหนโซนไหนเงี้ยกำหนดโซนให้ชัดเจนครับผมมันก็สามารถทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนว่าตอนนี้เราเปิดปิดไฟที่โซนไหนครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับผม